การกลับมาของคู่ขวัญอันดับหนึ่งประเทศไทยเคนธีรเดชและแอนทองประสมตำนานนักแสดงซุปตาขวัญใจมหาชนการกลับมาของเคนกับแอนน่ะถ้าจะเป็นเหมือนแบบดราม่าเราก็เคยเจอกันมาแล้วในสวรรค์เบี่ยงถ้าจะเป็นคอมเมดี้ก็จะมีอุ้มรักถ้าจะเป็นโรแมนติกก็จะมีทั้งแบบสูตรเสน่หาซึ่งพี่เคนเขาก็หาโจทย์ว่าแบบการกลับมาของทั้งคู่เนี่ยจะทำยังไงได้ก็เลยกลายมาเป็นซุปตา2550ถึงเวลาแล้วที่เขาทั้งสองคนจะกลับมาทวงบัลลังก์ความสนุกความฟินความฮาในรอบ12ปีตกลงมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมโปรดักชันเล็กแต่โปรเจกต์ใหญ่งงไหมโปรดักชันไม่มีอะไรเลยนะคือใหญ่เพราะว่าอายุเราสองคนใช่ไหมใช่อายุของนักแสดงนำความใหญ่เนี่ยแหละความแกรนของพวกเราเนี่ยดูใหญ่มากเป็นความตั้งใจของผมนี่แหละที่อยากจะให้เราสองคนได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากนำเสนอมุมมองที่คนอาจจะยังไม่เคยเห็นจากเราเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงจะคัมแบ็กทั้งทีจะมาง่ายๆใส่ฉันไม่ได้นะถ้าอยากจะให้ฉันเล่นก็ต้องโทรมาง้อฉันเองแต่ผมขอเป็นผู้กำกับนะครับไม่ใช่พระเอกคือตอนแอนพูดตรงๆตอนที่เขาติดต่อมาตอนที่เขาเล่าเรื่องมาเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะเราก็แค่เป็นความสนุกของเขาที่เขารู้สึกเขาอยากทำเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันออกไปคนก็โอ้โหคาดหวังกันเบอร์ใหญ่น่าจะด้วยดาราที่มาด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยความใหญ่ของมันน่าจะอยู่ที่ว่าอันนี้ต้องขอบคุณแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่อง3ทุกคนนะครับที่เหมือนกับว่ามาช่วยกันหรือแม้แต่บางคนเองที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ในช่อง3อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยินดีมาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรียกว่าหน้างานโดยรวมนะมันใหญ่โดยเบอร์นักแสดงที่มาโอ้โหมีคนนั้นมีคนนี้อะไรมาเล่นบทเล็กบทน้อยอะไรเงี้ยทุกคนก็มากันหมดเซอร์ที่ออกมามันเห็นแบบมันเห็นทุกคนแบบมันละลานตาไปหมดจริงๆอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของดารับเชิญนะเพราะว่าถ้าจะใส่หน้าทุกคนน่ะเราจะไม่ได้เล่าอย่างอื่นเลยนะมันจะมีแค่หน้าเคนก็ต้องผ่อนบ้างเคนก็ต้องถ่อมตัวนิดนึงคือจริงๆเรื่องนี้ที่เคนทำอ่ะอันนี้เป็นความฝันของตัวเองเลยหรือโดนบังคับมาหรืออะไรทำไมเวลาถามต้องมีความแบบเหมือนไม่ได้ถามแบบอยากรู้เหมือนถามแบบมีความจิกกัดอยู่ในนั้นทำได้ไงล่ะอันไม่รู้ตัวคือถามสิ่งเมื่อกี้เนี้ยเรื่องนี้สมมติเออถ้าเป็นคนไม่คืออยากรู้โดนบังคับมาของเคนเลยใช่ไหมอันนี้แบบเรื่องเมื่อกี้เนี้ยตกลงมันเป็นความฝันของเคนเนี่ยเห็นไหม acting คนเรามันเปลี่ยนไหมนี่แหละเห็นไหมนี่แหละที่ผมเคยผลที่ผมเลือกเขาเพราะว่าคำพูดอย่างเดียวกันเนี่ยสื่อความหมายได้ร้อยแบบไงซึ่งเขาเป็นคนที่เขาทำแบบนั้นได้ไงใช่ป่ะเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทำได้เขาเป็นคนที่ว่าเขาไม่ใช่คนดีไงเป็นคนดีๆจะทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้เราต้องมีความซับซ้อนในความคิดอีกอย่างนึงที่แบบว่าเราพูดอะเป็นไงสวยนะดูเลยนะอย่างเงี้ยคือแต่รู้ว่าจริงแล้วมึงไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยแอนเนี่ยเขาคือเขาไม่รู้จริงๆแอนเนี่ยเป็นคนอ่านง่ายมากเจ๊ไม่ใช่ไงเดี๋ยวเขาไม่มาประเด็นนั้นเอาประเด็นคือแอนอยากรู้เคนว่าอันเนี้ยเคนโดนช่องบังคับมาเหรอว่าจะต้องก็จะแม้ว่าจะต้องทำละครให้แอนเล่นหรือเราต้องเล่นด้วยกันหรือเคนทำเพราะมันมาจากความฝันหรือมันมาจากอะไรเราถามจากที่เรารู้จักกันเลยนะเออในชีวิตเนี้ยมีใครบังคับเราได้บ้างโอ้โหเป็นไงสงสารผู้ร่วมงานกับเขาจริงๆเป็นไงใช่ไหมเขาก็ตอบชัดเจนแล้วนะมีใครบังคับเราได้ไม่มีใครบังคับเคนแล้วเคนคือเคนฝันเหรอฝันคือแบบว่าเราเหมือนเราถ่ายละครเสร็จพอดีช่วงนั้นน่ะมันโควิดอ่ะช่วงที่โควิดแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ทำงานก็แบบเริ่มแบบคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอยู่ๆเหมือนกับไอเดียนี้มันก็เหมือนผุดขึ้นมาอะไรเงี้ยในหัวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าอยากทำเรื่องที่แบบว่าที่มันเกี่ยวกับในวัยเราคือคนในวัยเราว่าเป็นผู้ชายคนนี้ในวัย40กว่าๆที่แบบว่าครั้งนึงเขาเคยแบบมีชื่อเสียงมีทุกอย่างแต่วันนี้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็เลยเป็นโจทย์นี้ขึ้นมาว่าแล้วเขาจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยครับหรือเราก็เลิก
เอาเรื่องของตัวเองมาล้อๆหน่อยอะไรเงี้ยมีเรื่องหรือให้มันเป็นดาราไปเลยแล้วก็เลยคิดไปขึ้นมาก็เลยถ้างั้นพอมีเรื่องดาราแล้วมันก็ต้องมีคู่ขวัญของมันนะก็เลยทำให้คิดว่านางเอกเนี่ยถ้าจะเป็นคู่ขวัญที่ชัดเจนที่สุดอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นคนที่อายุมากที่สุดไงถึงเขายิ่งน้องน้องเขาชอบ acting ก็จะมีกล้องรับเราเยอะก็น้องเขากำลังแบบว่าคู่ขวัญก็มองหน้าแอนก็ต้องอายุมากหน่อยเขาชะงักอย่างนี้เลยนะพี่น้องก็เล่นใหญ่เขาเห็นใจแอนไงเขาเห็นใจแอนเขาเห็นใจเพราะว่ามันจะข้ามรุ่นไม่ได้เราต้องให้รุ่นพี่มาก่อนเดี๋ยวเราต้องให้รุ่นพี่มาก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าประเด็นเดียวที่เขาน่าจะสนใจก็คือการที่ผมพูดว่าเรื่องนี้คือเคนแอนแต่ผมเชื่ออย่างเดียวว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ติดต่อแอนเลยนะมันจะมีน้ำหนักบางอย่างที่น่าจะทำให้แบบว่าทางช่องแบบว่าเริ่มสนใจอะไรเงี้ยซึ่งก็คำแรกเลยที่ช่องพูดก็ไปติดต่อแอนมาได้ก่อนละกันอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ติดต่อยังเชิดอยู่พูดความฝันไว้ก่อนแล้วก็เลยเพราะว่าไม่เพราะรู้ว่าถ้าจะไปคุยกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ไปพูดปากเปล่าไงคือมันต้องมีบทต้องมีอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้คือไม่ใช่ว่าไปขายฝันเขาไงไปคุยกับพี่ที่เขียนบทอะไรเงี้ยก็คือพี่เอกลิขิตซึ่งเขียนอุ้มรักนี่แหละแต่ผมก็แบบตะล่อมแกไปเรื่อยก็บอกพี่เอกว่าพี่เอกอย่าเพิ่งสนใจเรื่องแอนเล่นไม่เล่นได้ไหมพี่เอกบ้าไปผมก่อนได้ไหมคือให้พี่เอกแบบว่าเพ้อฝันไปกับผมก่อนได้ไหมอะไรก็ได้แหละลองดูละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองเขียนบทออกมาสองตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ได้ละถ้าเราเขียนไปมากกว่านี้แล้วแบบเกิดมันไม่ใช่เขาอย่างเงี้ยเราจะลำบากละคือเพิ่งไปรู้สึกตอนนั้นที่บทมา3ตอนแล้วอะไรเงี้ยว่าเราต้องเผื่อเขาไม่เล่นอย่างเงี้ยเผื่อเขาไม่อยากไปไกลเผื่อเขาไม่เล่นแล้วแบบไอ้สิ่งที่เราวางไว้ว่ามันต้องเป็นเขาเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวพอบอกว่าพอถ้าเกิดไม่ใช่แอนแล้วแอนบอกไม่เล่นแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องเอาคนอื่นมาหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คิดอีกทีก็แบบแต่ก็ยังคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงเพราะว่าไอ้การที่เราวางรายละเอียดของที่เราเล่นกันไว้คือมันต้องเป็นแอนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นมันก็เราต้องไปปรับทุกอย่างหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงก็เลยบอกไม่เป็นไรพี่เอกงั้นเราหยุดที่3ตอนก่อนละกันเดี๋ยวผมจะรวบรวมความกล้าแล้วก็จะยกหูหันนางเอกเราดูแบบยากนะเขาไม่ใช่คนง่ายไงเหรอโอ้โหแหมพี่แค่อ่านบทแล้วพี่รู้สึกว่าอ่านบทแล้วต้องเป็นแอนเท่านั้นจะเป็นคนอื่นเนี่ยคือถามว่าได้ก็ได้นะแต่มันก็ไม่พีคมันเหมือนกับว่าโจทย์ของเรื่องนี้มันต้องเป็นเคนกับแอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเคนรู้จักกันน่ะก็ต้องติดต่อคุยกันว่าเป็นยังไงแล้วพี่เชื่อว่าลองคุยกับนางดูว่านางจะโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็กลัวการปฏิเสธไงที่ตื่นเต้นคือกลัวเขาไม่เล่น กลัวเขาไม่เล่นแค่นั้นเลยลองดูแล้วกันนะพี่เอกแล้วบอกพี่เอกทีก็แต่ถ้าคิดอีกทีผมว่านะถ้าแอนไม่เล่นเราก็เลือกทำดีกว่า เพราะว่าจะไปเปลี่ยนใครอ่ะไม่หมายความว่าอยู่เขียนไป3บทแล้วเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าคนอื่นทำไม่ได้นะแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีอะไรอย่างที่มันต้องเป็นเขาไงแต่ตัวเขาไม่รู้หรอกแต่ผมมารู้แล้วพี่เอกก็รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพี่เอกเอาไปมาไม่เป็นไรพี่ก็ถือว่าสนุกละกันถ้าแอนเขาไม่เล่นพี่เขียนไป3ตอนเดี๋ยวพี่ก็ไปเก็บเงินช่องแล้วนะ เราก็เลิกลากันไปได้พี่ยังไงเราที่เราคุยกันมาเดือน2เดือนนี้เราแบบ3 4เดือนผมไม่แน่ใจกี่เดือนนะเราก็ถือว่าสนุกดีละกันอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เอ็นดูตอนแรกผมก็แบบอายก็ไปอ่านดูบทละกันเลยไม่ก็อยากฟังเคนเล่ามาอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงเนี่ยก็เล่าไอเดียเขาฟังอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่าคือผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือว่าอะไรเขาก็แบบเคนก็ไม่เป็นไรหรอกก็เขาไม่ได้พูดเรื่องว่างานผมอะไรน่าสนใจหรืออะไรเขาแบบไม่เป็นไรหรอกเอาว่าถ้าเคนติดต่อแอนมาอะไรเงี้ยแอนเล่นอะไรเงี้ยผมก็แบบแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดเนี่ยคือเขาพูดจริงหรือเขาพูดแอนเล่นแอนเล่นแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวแอนดูบทก่อนแหละนะแต่ถ้าถามตอนนี้แอนเล่นได้แอนเล่นได้ในเคนได้อะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็เลยนั่นแหละผมก็เลยแบบว่าพี่เอกแอนเขาบอกว่าเขาเล่นได้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาประชดหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เห็นสีหน้าเขาผมได้ยินแค่เสียงผมอาจจะเดาเขายากนิดนึงว่าตอนที่สีหน้าเขาจะแบบแอนเล่นที่เขียนได้นะอะไรเงี้ยอาจจะมีแววตาอะไรที่แบบที่ผมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าแล้ววันนั้นรู้สึกไงดูถามเด็กหน้านะมันน่าคุยดีๆด้วยไหมรู้สึกไงครับอันนี้เฟกไม่เอา
ใจเราอะเราอะคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่าถ้าเขาติดต่อเราเล่นอยู่แล้วเราไม่ฟังจริงๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนื้อไหมคะอะไรเงี้ยว่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเยสกับเขาก็เพราะเคนเป็นเพื่อนแอนไงโอ้โหเห็นไหมสังเกตนะเวลาแอนพูดแอนชัดเจนแต่เขาอะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาเป็นคนดีจริงไหมผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนะเขามีความถามกับแอนเขาอะระแวงแอนเข้าใจไหมแต่เราเนี่ยแบบมาเลยจ้ะเธอเข้ามาเลยฉันรออยู่เออแล้วพอเขาติดต่อมาเพียงแต่ว่าแค่ว่าในเรื่องของการทำงานอะพอรายละเอียดมันมาอันนี้ก็ต้องคุยกันพอเราคุยกันเนี่ยเขาก็อาจจะเพิ่มมีความรู้สึกเอ๊ะหรือแอนไม่อยากเล่นหรือเปล่าเหมือนแบบพอแอนถามเอ๊ะเคนตรงนี้เราไม่เข้าใจว่าเขียนนี้คืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะโดนติหรือเปล่าหรือว่าเออแอนกำลังจะปฏิเสธหรือว่าแอนไม่รู้เขารู้สึกยังไงแต่เขาดูแบบดูเหมือนแบบเออดูเหมือนไม่สบายใจอ่ะเออเหมือนเขาไม่สบายใจอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่แบบหมายว่าทำไปตามขั้นตอนไงว่าแอนติดตรงไหนแอนก็ต้องถามแอนก็จะต้องถามไงเพราะว่าตัวละครตัวนี้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่อย่างงี้แล้วต่อไปคิดอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีนิยายเขาไม่ได้มีเรื่องข้างหน้าเขาเป็นคนรู้สิ่งนั้นคนเดียวรู้กับมือใหม่รู้กับมือใหม่อะไรเงี้ยเราก็โยนถามไปอะไรเงี้ยเวลาที่เราถามอะไรไปในจุดที่เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าก็เขาตอบไปแล้วยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าเขาตอบเราไม่ได้แล้วเขาแบบสู้กลับอะไรเงี้ยเราไม่รู้แบบไหนอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจเราไม่เคยทำตัวแบบนั้นเลยคือหมายถึงว่าเขาก็แบบว่าไม่รู้ตัวใช่ไหมไม่รู้ตัวคือเขาก็จะแบบเสียงดังขึ้นพอเขาเสียงดังขึ้นเขาก็นี่แหละก็ประมาณแบบว่าไม่ไงก็แคนก็บอกแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเสียงนางก็จะดังทะลุโทรศัพท์มาแล้วโอเคแอนเข้าใจแอนเข้าใจแล้วแล้วยังไงต่อนะอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาค่อยๆเล่าไปสักพักนึงก็โอเคก็เข้าใจเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็จะเป็นแค่นั้นมากกว่าแต่เป็นผู้ร้ายตลอดเลยเนี่ยไม่มีเราก็อันนี้เราพูดให้ฟังว่าในบางมุมที่เราคุยกันมันไม่ได้สวยงามอย่างนั้นเหมือนติดต่อตอนแรกมันก็ต้องมีการถามไถ่คาแรคเตอร์อะไรเงี้ยถ้าแอนไม่เข้าใจแอนถามแล้วเขาตอบไม่ได้แอนไปจี้มากเขาก็อาจจะรำคาญแอนบ้างอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วเราก็ตกลงรับเล่นกันจบซึ่งมันเป็นปกติของนักแสดงนะเอาจริงเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าพุ่งกับเขาตีความเหมือนที่เราตีความหรือเปล่าเขาคิดแบบนี้เหมือนที่เราคิดกับตัวละครตัวนี้หรือเปล่าเงี้ยก็ต้องมาจูนกันบางทีเขาอาจจะตีความว่าแคทจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วพี่เคนบอกว่าเปล่าเลยแคทก็คือเป็นคนธรรมดาคือตัวละครในเรื่องมันจะไม่ใช่นางเอกหรือว่าไม่ใช่ตัวอิจฉาคือตัวละครทุกตัวจะมีความเทาๆก็คือเหมือนมนุษย์เราอ่ะเหมือนคนเราเนี่ยบางทีในความแบบในความเยอะบางทีเราก็เยอะในมุมของเราแต่มันอาจจะแบบทำให้คนอื่นเขาแบบว่าหมั่นไส้เราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็คือความตั้งใจในการทำงานของคือมันเป็นการมองต่างมุมแล้วแต่ว่าคนมองจะมองในมุมไหนบางทีแอนเขาก็มาถามพี่แบบพี่หน่อยรู้สึกไหมว่าแบบตัวละครตัวนี้มันแบบทำไมมันอย่างนี้พี่บอกขอเชิญแอนคุยกับผู้กำกับเลยค่ะขอเชิญปรึกษากันเลยค่ะมันก็จะคุยกันมากกว่าบอกบางทีเนี่ยเราก็จะมองเราก็คุยกันอะหมายถึงว่านักแสดงก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอความคิดของเขาว่าเขามองว่าแบบนี้เขาตีความว่าเป็นแบบนี้ซึ่งพี่ก็บอกว่าอันนี้พี่ไม่ได้ไม่ติดเลยนะพี่รู้สึกว่าอ๋อขอเชิญคุยกันเลยปรึกษากันเลยคืออย่างเงี้ยต้องไปถามผู้กำกับเขาอาจจะตีความแบบนี้ถ้ามันตัดต่อมาเขามีภาพแบบนี้ถ้ามันตัดออกมาอยู่ในหัวเขาแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามอย่างที่เขาฝันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นนักแสดงเราก็จะแบบเล่นในมุมเราว่าแบบเอ๊ะทำไมเราแบบมันหน้าหมันไส้จริงเลยอะไรเงี้ยแต่มันตัดออกมาแล้วมันจะแบบมันจะดูแบบน่ารักอ่ะก็เป็นแอนนะคือเขาเขียนมาหลายๆอย่างตอนแรกเอ๊ะนี่เรียนแบบชีวิตจริงหรอเราก็ถามเขาอะไรอย่างเงี้ยเนื้อวะคะแล้วในแต่ละอันที่เขาเขียนเนี่ยอีแคทก็ไปสร้างปัญหาให้ชีวิตคนมากมายเอ๊ะนี่เขาด่าเราอยู่หรือเปล่าวะเข้าใจป่ะเอ๊ะแล้วก็เอาเหตุการณ์นี้ยังคาใจคุณอยู่เหรอคุณเอามาขี้ในละครอ้าวนี่เคนมันเป็นอย่างนี้เลยจนเราก็ถามเขาว่าเคนอันนี้มันชีวิตจริงหรือว่าอะไรก็เรียกแอนทองผสมไปเลยก็ได้ไม่ต้องเรียกแคทอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เราอ่ะเสนอแล้วแล้วผมก็แกล้งบอกตัวละครชื่อเคนเลยนะชื่อเคนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกอย่าเพราะว่าชั่วมากอีแคทอ่ะไอ้ก็เรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไม่ยอมเช่นแบบเช่นตบหลายๆทีแล้วไม่มีการรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยนางก็ใส่มันในบทนะแล้วเองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริวกำลังอธิบายแคทอยู่เนี่ยกำลังอธิบายเลยพูดหนักเหรอพูดเยอะนะถึงพุ่งกลับไงแต่เองก็ไม่เคยรู้ตัวและเองก็จะเอาเทคที่ดีที่สุดของตัวเองโดยไม่สนใจว่าเพื่อนอ่ะเขาอาจจะมีเทคที่ดีที่สุดของเขาแล้วเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาจาก
ข้างในเขาที่เขาคือคาใจกับแอนอยู่ไม่ได้คาใจไม่หรอกคือผมก็จะชอบแบบว่าหามุมอะไรที่มันแบบว่าหรือที่เราคุยเนี่ยคุยกับเขาไปเนี่ยตอนที่ติดต่อคือคุยเขาไปเนี่ยเขาก็จะมีคำศัพท์อะไรที่แบบผมก็ไปเติมในละครเลยนะพี่เอกผมได้แมททิเรียลแมททิเรียลเพิ่มแล้วที่ทะเลาะกันนางวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางอันเนี่ยเขาจะมีศัพท์ที่แบบใครเคยได้ยินคำนี้บ้างเขาใช้สมมติว่าเขาไม่เข้าใจตรงเนี้ยเขาบอกเอ้ยเคนตรงเนี้ยไอ้ไดร็อกที่พูดแบบเนี้ยมันไม่ใช่กล้ามเนื้อแอนเลยผมก็แบบฮะกล้ามเนื้อคืออะไรเหรอกล้ามเนื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบมันไม่ใช่แนวทางที่แอนเคยเล่นมาก่อนอ่ะเออมันไม่ใช่กล้ามเนื้อที่แอนเคยทำมาก่อนอ่ะเหมือนว่าเวลาที่เขาเล่นเขาจะมีเมมโมรีของความจำของกล้ามเนื้อชิ้นนี้ที่เขาเคยเล่นไว้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอันนี้มันเป็นกล้ามเนื้อใหม่กล้ามเนื้อชิ้นเล็กที่อาจจะไม่เคยใช้อะไรเงี้ยเขาก็พูดบอกอย่างเงี้ยผมแบบพี่ต้องหาจังหวะใส่ไปในละครให้ได้นะอันนี้กล้ามเนื้อเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราอ่านตอนต่อไปอ้าวงูพิษวันนั้นฉันพูดอะไรกับเธอไปบ้างไปเธอเอามาใส่ในบทมาเลยดีกว่าร้ายกาจมากอ่ะแอนต้องจิตแข็งขนาดไหนเอางี้เถอะไม่ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันคือความน่าสนใจไงมันคือสิ่งที่ว่าผมก็พยายามจะสอดแทรกคือสุดท้ายเลยอย่างที่บอกคือเราไม่ได้พูดกันว่านี่คือผมนี่คือแอนหรอกมันไม่ใช่หรอกมันคือสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาทั้งหมดแหละแต่เราพยายามที่จะสอดแทรกดีเทลบางอย่างที่ผมอันนี้เป็นความเป็นตัวเขาแล้วมันน่าสนใจที่ว่าก็อยากให้คนภายนอกได้รู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้เนอะวันที่นักแสดงเขาคุยถกกันต่อบทหรืออะไรมันมีเรื่องแบบนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีบทมันไม่ใช่ภาษาที่สมมติแอนจะพูดอะไรเงี้ยแอนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยแอนไม่ชินอะไรเงี้ยจะไม่เดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้คำปกติว่าไม่ชินก็จะไปใช้กล้ามเนื้อเขาก็อะไรนะแปลนิดนึงสิอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างก็ความที่เราไม่เจอกันมานานบางอย่างมันก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตมันก็ไลบรารีในชีวิตมันก็มีอะไรเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเราสับแสงเลยเราก็ไปเจออะไรมาใหม่ๆแล้วก็กลายเป็นว่าจากที่เราเคยคุยชาแนลเดิมๆกันก็ต้องมางัดกันใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นอีกร่องนึงอะไรเงี้ยแอนอะไรเนี่ยแล้วเขาจะถามว่าผมแบบวิธีการแบบเค้นแบบเชยอะไรเงี้ยแต่แอนอันนี้มันเป็นร่องแบบแอนไอร่องเนี่ยมาจากท้องนาอันนี้ไม่เชยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเถียงกันตลอดเวลาตีกันทุกวันพี่ดิวจะกลับเล่นละครทันเดือนขอให้ทุกท่านมีในเคหสถานในวันและเวลาที่ละครฉายก็ชอบเธอว่าฉันนี้